สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องความสุขที่เกิดจากสมาธิเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับภาพที่สุดโทรมนี้ความห่วงใยผมก็มีอยู่กับพวกท่านอะไรอยากจะให้เข้าใจในปฏิปทาที่เราจะต้องศึกษาปฏิบัติไปก็ต้องเอาใจใส่หน่อยโดยเฉพาะพวกเราที่ยังใหม่ในธรรมวินัยนี้ยังไม่ปีกล้าอาแข็งอินทรีย์ยังอ่อนล้าอินทรีย์ห้าเรายังไม่ได้ศึกษาตั้งแต่ เราบวชมาถ้าเราเรียนอยู่ในปริยัติหลักนักธรรมเขาก็จะสอนกันละอินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นอภิธรรมด้านพระโสดธรรมยิ่งเป็นหลักทั้งหมดในการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ถ้าเรียกมันว่าโพธิปักขิยธรรมปักขะแปลว่าฝ่ายโพธิปักขิยธรรมธรรมมันเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิญาณในการตรัสรู้37ประการเราไม่ได้เรียนแต่เราปฏิบัติจ้ะค่อยรู้ไปด้วยศึกษาไปด้วยทำไปด้วยปฏิบัติไปด้วย อิทธิบาท4สติปัฏฐาน4อินทรีย์ห้าพละห้าอิทธิบาทสี่สติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดรวมตัวเลขคร่าวๆมันจะได้อยู่37ในสมัยโบราณวันพระอุโบสถ8ค่ำ14-15ค่ำอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในบ้านจะเข้ามารักษาศีลอุโบสถในวัดเขาจะพูดเป็นมอตโต้เป็นภาษิตเป็นคำขวัญในใจให้จำได้ง่ายๆป่ะ7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8หาอยู่หากินใส่ปากใส่ท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถือพันมนุษย์7วันวันที่8ปลูกโพที่ปักขิยธรรมไว้ในใจเวลามาจับศีลมาศึกษาสิ่งเหล่านี้แหละถึงจะไม่รู้จักชื่อมันไม่รู้จักยี่ห้อมันแต่ทำเพื่อจะสิ่งเหล่านี้จะเจริญขึ้น7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8แต่พวกเราบวชเข้ามาแล้วก็ปลูกทุกวันปลูกทุกอย่างทุกวันโพธินั้นเป็นชื่อปัญญาเพื่อการตรัสรู้เห็นแจ้งอริยสัจธรรมอริยญาณธรรมต้นไม้ทุกต้นมันมีชื่อของมันแต่ถ้ามีพระโพธิสัตว์หรือใครไปนั่งอยู่ใต้ต้นมันทำความเพียรไปจักแจ้งโพธิธรรมเนี่ยโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันจะมีชื่อว่าต้นโพขึ้นมาทันทีทั้งเทวดาและมนุษย์จะเรียกชื่อมันว่าต้นโพอย่างต้นโพที่เราเรียกอยู่ทุกวันนี้มันก็มีชื่อของมันมีชื่อว่าอัสสัทธะภาษาบาลี ภาษาลาวโบราณจะเรียกว่าต้นไม้ป่าแป้งคนลาวคนโบราณรูปน้องโขงอายุ80-90ย้อนหลังจะเรียกชื่อว่าต้นไม้ป่าแป้งเมื่อได้รับพุทธศาสนาก็ได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้อยู่ที่ต้นโพที่นั่นคือต้นไม้ป่าแป้งของที่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์จะตรัสรู้ใต้ต้นไม้แต่ต้นไม้จะแปลกกันบางองค์ตรัสรู้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นประดู่จะมีชื่อว่าโพธิอังสนามันจะมีกิริยศขึ้นมาทันทีอาศัยมหาบุรุษไปขบคิดเพ่งพิจารณาประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมโพธิปักเขียธรรมตรงนั้นมันจะมีชื่อว่าโพในจำนวนนั้นมันมีอยู่37กลมหนึ่งที่เป็นพลังเป็นแนวหน้าในการเจาะทะลุทะลวงกลมหำกลมนี้มีชื่อว่าอินทรีย์บ้างพลังบ้างพละห้าอินทรีย์ห้าพละห้าก็มีชื่อเนี่ยตัวเดียวกันเลยล่ะแต่เวลามันทำกิจทำหน้าที่ต่างกันก็เลยตั้งชื่อว่าพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าตัวนี้เราเรียกว่าพละห้ากำลังห้าโดยจะเป็นพลังบุกทะลุทะลวงฝ่าแนวกิเลสทั้งหลายแต่ถ้าอินทรีย์ก็มีห้าสัทธินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่พอมันเป็นอินทรีย์ทีนี้มันจะเป็นกิจผู้นำในกิจในหน้าที่เจาะอะไรไม่ใช่พลังดันอย่างสตินซีศรัทธากล้าเนี่ยเข้มข้นขึ้นมามันไม่กลัวหรอกจะยากขนาดไหนการปฏิบัติธรรมเลื่อมใสฝังจิตฝังใจอุทิศตนโดยสถานตัวนี้จะเป็นสมาธิไวไม่รีถาดไม่โอเอเอาจริงๆเกิดศรัทธาเต็มที่แล้วมั่นใจเต็มที่ลุยเลยพลังมีอะไรอัดเข้าไปแต่ถ้ามีวิริยะวิริยินทรีย์ก็นำหน้าเสมอยังไงแค่จะเพียรไม่หวั่นท้าทายทุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องท้าทายต้องทำไม่ขี้เกียจละลุยเลยนะบางคนจะมีสติข้านำหน้าไปก่อนสตินทรีย์ละเอียดรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกนึกคิดความขี้เกียจความขยันของตนเองความท้อแท้ความสลดรู้ปุ๊บขึ้นมาบางคนมีปัญญาแหลมคมฉลาดสั่งสมประเภทนี้มาก่อนที่เรียกว่าปัญญีสีอินทรีย์ปัญญานำหน้าแต่ต้องปรับนะที่ผมพูดเมื่อกี้นะพูดที่บวชใหม่ยังใหม่ในธรรมวินัยนี้ยังไม่ปีกล้าขาแข็งอินทรีย์ยังไม่แก่ข้าต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะอาศัยเพื่อนอาศัยครูบาอาจารย์ปกเร้าเป็นห่วงเป็นใยกันและทุกคนไม่ใช่จะพัฒนาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกมีความสามารถเท่าเทียมกันทุกคนเพียงแต่ว่าจะสตาร์ทเครื่องมาได้ไหมความสามารถจะผลักดันให้มันออกมาทำงานไหมกัลยาณังวาวัตโพสักขิโอ๋หนอท่านทั้งหลายเอ้ยทุกท่านมีความสามารถในตัวดีหนอที่จะทำตัวเองให้ดีสักขิบาลีใช้คำว่าสักขิสันสกฤตใช้คำว่าศักยภาพและตัวสักขิเนี่ยกับตัวโพธิใช้แทนกันทุกคนมีโพธิอยู่ในใจตัวโพธิปักเขียธรรมมีอยู่แต่ยังไม่ปลูกขึ้นมายังไม่แก่ไม่กล้าจึงต้องอาศัยระบบหมู่คณะครูบาอาจารย์ แนะนำคำสอนบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขมันชัดเจนทำอย่างนี้นะเพื่อสิ่งนี้นะโดยวิธีนี้นะพูดให้ฟังอย่างเดียวไม่พอถ้าพูดให้ผ่านท่านเรียกว่าสิบปฐายกผู้ให้ความรู้ให้ศิลปะให้ความรู้ภาษาบาลีจะเรียกคำนี้ว่าศิลปะถ้าสันสกฤตจะเรียกว่าศิลปะความรู้ด้านแนวทางพระพุทธปฏิบัติการถ้าพูดให้ฟังแล้วยังไม่พอทำให้ดูด้วยพาทำอันนี้ท่านจะเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรรู้ทั้งสองทั้งสิบปฐายกสิบปฐายกโกและกัลยาณมิตรตาผู้แนะนำพร่ำสอนผู้พากระทำเป็นแบบเป็นอย่างรอเลี้ยงจิตใจเราถ้ามีแต่บอกมีแต่พูดไม่พากระทำเลยก็ได้แค่เป็นสิบปฐายกคนผู้มีอินทรีย์กล้าบางส่วนภายในก็จะมารับได้แต่ถ้าอินทรีย์อ่อนต้องครบทั้งสองทั้งพูดทั้งฟังทั้งทำให้ดูทั้งอยู่ให้เห็นลาดถูจูงดึงกันถ้าจะต้องจัดเป็นระบบการศึกษาของเรามีกองทุนวันนั้นพูดค้างเอาไว้กองทุนเพื่อการศึกษาในพุทธธรรมนี้มีตั้ง7กองเราขาดกองใดเรามีกองใดเอามาเพิ่มมาเติมประสานเสริมเติมเต็มให้มันเป็นบูรณาการไม่ได้ใช้เงินเสียทองเหมือนชาวบ้านเขาการศึกษาแบบนี้เมื่อเช้าเมื่อวานพูดถึงการศึกษาคือการบวชของเราก้าวสู่การศึกษาบรรยากาศของโลกทุกวันนี้ตรึงเครียดมากพร้อมที่จะระเบิดถล่มทลายกันทุกเมื่อเพราะคนในโลกเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาแข่งขันเรียกว่ามีการแข่งขันกันสูงมากมีแนวโน้มที่จะเอาเป็นเอาตายกับการแข่งขันชีวิตของมนุษย์ในโลกเต็มไปด้วยการแข่งขันเดี๋ยวนี้ยุคนี้การแข่งขันนั้นทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถที่ฝึกหัดพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะช่วงชิงโอกาสในการแข่งขันโอกาสในการได้เปรียบในการแข่งขันถ้าจะพูดง่ายๆก็เรียกว่าแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจอีกแหละแต่เราจะไม่ใช้คำนี้คำนี้ก็น่าใช้แต่คนมันมองมันไม่เข้าใจเพราะเศรษฐกิจเป็นคำภาษาบาลีตรงๆเต็มๆเศรษฐะแปลว่าประเสริฐกิจการกระทำหน้าที่ที่ประเสริฐแต่นี่มันไม่ประเสริฐไม่อยากใช้กับเขาภาษาบาลีนะเศรษฐกิจพอมาถึงภาษาอังกฤษใช้กับอีโคโนมิกก็แปลว่าประหยัดเลยแหละแต่ดีนี่มีแต่ฟุ่มเฟือยได้มากใช้มากก็แย่งชิงมากเบียดกันมากขอเพื่อเห็นภาพไม่ง่ายว่าเขาช่วงชิงเขาแข่งขันกันเพื่อโอกาสในการได้มาซึ่งเครื่องวัตถุบำรุงบำเรอความสุขทางประสาทสัมผัสทั้ง5เรียกว่ากามารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทางกายเขาช่วงชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางผิวกายสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้คือวัตถุอามิตรแปลว่าเหยื่อโลกามิสังเหยื่อในโลกเหยื่อตาเหยื่อหูเหยื่อจมูกเหยื่อลิ้นเหยื่อทางกายอารมณ์ทางจิตที่พอใจในเหยื่อเหล่านี้พูดง่ายๆภาษาบาลีว่าปัญจกามคุณอารมณ์เรียกว่าปัญจกามคุณอารมณ์ที่เอื้อเฟื้อต่อสิ่งการศึกษาของโลกแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็มุ่งมั่นเพื่อจะเอาการศึกษานี้มาพัฒนา ความสามารถในการแสวงหากามคุณทั้งห้านี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละแล้วเลยมันเกิดเป็นปัญหาแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกับเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อแย่งอำนาจกับเป็นใหญ่เพื่อจะมีโอกาสช่วงชิงเอาเปรียบคนอื่นมากในเรื่องนี้แต่การศึกษาของเราที่เรียกว่าสิกขาที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่ภิกขุนังสิกขาสาสิวาชมาปนังตังโนพมัญจริยังอิมาสาเกวราสาทุกขันตานตากิริยายาสังวัตตุสวดมามีสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายพูดง่ายว่ามีชีวิตเพื่อการศึกษาของพวกเราพูดง่ายอย่างนี้สิกขาสาชีวะสาสะในแปลว่าพร้อมอาชีวะอาชีพเลี้ยงชีวิตเรามีการศึกษาเพื่อชีวิตนี้เพื่อการศึกษาทั้งศึกษาเพื่ออะไรเราพูดกันมาเมื่อวานใครฟังก็คงจะพอจำได้หรืออาจจะลืมไปแล้วหายไปกับสายลมมองไปที่ชาวโลกเขาศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการแสวงหาโลกามิตรวัตถุเพื่อบำรุงบำเรอความสุข ทางกรรมอารมณ์ทางห้าให้ได้มาได้บำเรอความสุขในการเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายมีมากเขาถือว่ามีความสุขมากแต่มันได้แย่งกันแต่ของเราศึกษาเพื่อฟังดีนะเพื่อพัฒนาความสามารถให้เกิดความสุขอยู่ภายในได้ง่ายเขาพัฒนาการศึกษาพัฒนาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาช่วงชิงวัตถุโลกามิตรอามิตรเพื่อจะเสพให้เกิดความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งมันอยู่ภายนอกสิ่งนั้นมันอยู่ภายนอกเขาพัฒนานะพัฒนาเพื่อให้ได้มาเยอะๆให้ได้สามารถในการแสวงหาได้มาเยอะๆก็ต้องแย่งกันแต่ของเราเพื่อศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถขีดความสามารถที่จะให้มีความสุขขึ้นมาได้ง่ายๆภายในไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งภายนอกแต่มันจะสุขขึ้นมาถ้าเราจับประเด็นนี้ได้เราจะเข้าใจว่าเราศึกษาอาธิสิ่งศึกษาที่เจตศึกษาที่ปัญญาศึกษาเนี่ยเพื่ออะไรประมาณกันเลยมันอยู่ตรงนี้ความสุขเหมือนกันแต่ความสุขคนละความสุขของเขาอาศัยสิ่งภายนอกบุคคลภายนอกวัตถุภายนอกซึ่งมันอยู่นอกตัวต้องแสวงหาเมื่อได้มาต้องถูกการแย่งชิงหรือแย่งแสวงหาทะเลาะกันกดขี่ของให้เปลี่ยนกันแต่เราศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายๆอยู่ภายในไม่ได้แย่งชิงใครและใครก็แย่งชิงเราไปไม่ได้นั่นคือความสุขทางธรรมความสุขภายในจิตของเราความสุขภายในของชาวโลกความสุขอยู่ภายนอกของเขาถ้าได้ความได้มาภายนอกเขาสูญเสียภายในแต่ของเราได้มาภายในหนึ่งได้ภายนอกด้วยสองของเขาถ้าได้หนึ่งเสียหนึ่งก่อนที่จะไปได้วัตถุมาต้องแสวงหาต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนเยอะแยะความสุขภายในก็หายไปพัฒนาขึ้นมาไม่ได้เขาได้หนึ่งเสียหนึ่งเท่ากับศูนย์ของเราถ้าได้หนึ่งก็มันก็ได้สองได้สามเพิ่มไปเรื่อยๆมองออกไปสันตุที่ปรมังขณังความสันโดษยินดีเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขเป็นทรัพย์อย่างยิ่งหมายความว่าสันโดษนี้มีความสุขง่ายๆกับวัตถุน้อยๆมีน้อยก็มีความสุขได้ไม่มีเลยก็จะมีความสุขก็พัฒนาขึ้นมาวันนี้เราเลยเรามาพูดกันให้มันเต็มโสมในเรื่องการเจริญสมาธิอานาปานสติไปถึงไหนก่อนที่จะจบลงพอเริ่มศึกษาทำกายให้สมดุลเมื่อวานก็พูดไปเขาว่า ดุลยภาพทางกายเมื่อจัดดุลยภาพทางกายมันปกติมันสมดุลแล้วกายลมงับนั่นแหละคือดุลยภาพที่เราสวดปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสปตตามีติสิกตินั่นมีความสุขแล้วนั่นปรับทำกายสังขารให้เรางับด้วยลมหายใจทำลมให้เรางับลงเรางับลมความสุขก็ค่อยคืบเคลื่อนเข้ามาเราง่ายๆโดยไม่รู้สึกตัวจนจะมีคำว่าสุขิโนจิตตังสมาธิเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิดูสิยังไม่ได้พูดถึงสมาธิเลยความสุขมาก่อนแล้วมันมาของมันเององค์ฌานแต่ละข้อแต่ละฌานเริ่มความสุขขึ้นมาความปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกคตาปีติพอเริ่มเข้าสู่ปฐมฌานนี่ก็มีความวิเวกฉังปีติสุขังฟังให้ดีนะวิเวกฉังปีติสุขังยังไม่ได้เป็นสมาธิเลยนั่นนะถ้าพูดจริงๆแล้วตามวิชาการแต่ยังไม่ถึงสมาธิขั้นสูงของปฐมฌานครั้งแรกวิเวกฉังปีติสุขังมีปีติมีความสุขเกิดจากวิเวกนะกระชังชังชานะแปลว่าเกิดวิเวกชังปีติสุขังอุปสัมปัชชะปฐมฌานังนะเธอมีความสุขมีปีติและความสุขอันเกิดจากวิเวกเข้าถึงอยู่ซึ่งปฐมฌานเป็นอะไรอะไรคือวิเวกเราสวดธรรมปะหังจำได้ไหมวิวาโตเหมือนเปิดของที่ปิดแล้ววิวะเปิดเผยเอกะหนึ่งมาสมานกันเป็นวิเวกะแปลว่าโดดเดี่ยวสงัดที่นี่ก็แปลว่าสงัดไม่ได้แปลว่าสงบนะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลยังนั่งไปร่างกายเริ่มสงบเริ่มลงงับลงหายใจละเอียดลงจิตก็เริ่มสงบลงงับแทนที่จะคิดค้นไปหากามอารมณ์มันลืมไปเลยมันก็เริ่มสงบตอนนี้เรียกว่าวิเวกสงัดจากกามแล้วก็สงัดจากอกุศลวิตกคิดชั่วคิดเกียดคิดชังคิดเบียดคิดพยาบาทเราเข้าลงเข้าไปใจสบายเบาที่นี่เกิดปีติเอิบอิ่มขึ้นมาใจอ่อนสังเกตได้นะเวลามันจะเกิดปีติประเภทนี้มันจะไปหาสมาธิมันจะมีความสุขจะเริ่มใจอ่อนขนลุกขนพองน้ำตาไหลจะร้องไห้เรื่องเล็กๆมันน่าจะมีเรื่องเกิดแต่ร้องไห้เหมือนคนโง่แต่ไม่ใช่นะใจมันนุ่มนวลแล้วมันอ่อนแล้วเขาได้ใจเรามันแข็งกระด้างเหมือนกับเหล็กเขาจะเอาเหล็กไปตีเป็นมีดพลากระถาขวานเขาตีดิบๆไม่ได้เขาต้องไปเผาใส่ไฟสูบลงใส่จนมันแดงเหล็กแดงทีนี้ก็เอาเหล็กเอาครีมขี้กันมาตีใส่ทั่งก่อทั่งภาษาไทยว่าทั่งผลทั่งเอาไปเข็มภาษาลาวตีใส่กระเนิ่นคอนดึกลงไปแต่นี่เหล็กมันอ่อนนะเหล็กมันร้อนมันแดงมันอ่อนมันอ่อนไอ้ตีมันก็เป็นไปเลยเราจัดรูปจัดส่วนเผาใหม่อีกทำมันยังแข็งเผาอีกมันนั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งเผาเข้าใจไหมนั่งเผาจิตที่มันเคยแข็งภาษาไทยว่าทั่งผลทั่งเอาไปเข็มภาษาลาวตีใส่กระเนิ่นคอนดึกลงไปแต่นี่เหล็กมันอ่อนนะเหล็กมันร้อนมันแดงมันอ่อนมันอ่อนไอ้ตีมันก็เป็นไปเลยเราจัดรูปจัดส่วนเผาใหม่อีกทำมันยังแข็งเผาอีกมันนั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งเผาเข้าใจไหมนั่งเผาจิตที่มันเคยแข็งกระด้างมันเคยอยู่มันเคยกินมันเคยไปมันเคยมามันเคยพูดเคยจำไม่พามันทำเผาอยู่ตรงนี้แหละนั่นเขาจะรู้สึกขนลุกน้ำตาไหลรินออกมาใจอ่อนเยือกสะท้อนสะท้านแต่ก่อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลานี้ปัจจุบันกายเริ่มรองรับจิตเริ่มรองรับ อคิดถึงเรื่องราวที่เรากระทำมาพฤติกรรมเก่าเรื่องนิดหน่อยที่มันไม่ดีรู้สึกใจอ่อนกลัวบาปให้เรื่องดีๆแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจแต่พอมาเริ่มอ่อนออกมาคิดถึงบิดามารดาคิดถึงแม่ถึงพ่อที่เคยพูดจาไพเราะอ่อนหวานกับลูกท่านดิ้นรนแสวงหาเนี่ยขออาหารมาเลี้ยงเราหาอยู่หากินทำไร่ทำนาปลูกผักขอทุกข์ยากของมารดาบิดาเห็นเป็นเรื่องเลยสำคัญมากเราลึกถึงบุญคุณของท่านมากน้ำตาไหลออกมาใจอ่อนสะท้านเดี๋ยวก็หายใจเดี๋ยวก็หายใจสะท้อนมาระบายออกมานึกถึงความชั่วซึ่งเราไม่ได้นึกถึงมันรีคอร์เซเลชันมันฟื้นขึ้นของมันใหม่เพราะมันเริ่มสงบจากข้างบนมันน้ำมันเริ่มใสจากข้างบนไปหาข้างล่างเราจะมองเห็นแต่ข้างบนลงไปข้างล่างจะเห็นอะไรอยู่ใต้น้ำเห็นพฤติกรรมชั่วที่เคยพูดยังไงกับพ่อกับแม่เคยทำอย่างไรกับพ่อกับแม่ตอนนี้น้ำตาไหลสำนึกเดิมเป็นของมันเองใจอ่อนมุทุภูเตอนังคเนอเนยชัปปเตกัมมนิเยอนันจะชัปปเตจิตของเธอจะนุ่มนวลอ่อนโยนมันอ่อนขั้นใจแข็งกระด่างบ่มีหูหอมศีลบ่มีหูหอมทำแล้วเห็นแต่บาปใจบาปใจแข็งฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้สิ่งที่คนดีๆเขาพูดไม่ได้ไอ้คนใจแข็งกระด่างพูดได้คนดีๆเขาทำไม่ได้คนใจแข็งกระด่างใจบาปใจยักษ์ใจมันทำได้ที่นี่เรามานั่งอยู่นี่เรามาเผาให้มันออกเหมือนเผาเลยทองคำก่อนที่เขาจะมาตีเป็นทองรูปประพันธ์เป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไรมือเขาจะต้องมาเผาเขาจะมีสูงเขาเอาหัวเขากดสูงไฟก็จะลุกขึ้นไปเผาทองพอเริ่มทองอ่อนแล้วเขาจะเอาน้ำประคบหน่อยแล้วเขาก็ลองมาตีดูจะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นทองรูปพรรณได้ฉันได้ถ้ามันแข็งๆเขาตีไม่ได้เรานั่งอยู่ตรงนี้เรากำลังเผานะที่พาตาบริวัติตะบะมันเผาจิตใจมันอ่อนนุ่มนวลมึงจะรู้จะบาปจะบุญจะคุณจะโทษแล้วจะมาแปรรูปมาฝึกอะไรยังไงก็ได้ตรงนี้มันจะพัฒนาไปหาความสุขนะเมื่อเริ่มอ่อนการลำน้ำนี่การลำน้ำเลยจิตใจเริ่มอ่อนเมื่อการลำน้ำคิดอะไรที่คิดนะนี่คือระบบมันเป็น process เป็นกรรมวิธีของมันเริ่มตั้งแต่หยาบๆมาละเอียดเมื่อจิตใจเริ่มลำงับการเริ่มลำงับไม่รู้จะเจ็บจะปวดอะไรความคิดจะประดามประเดงมาคิดดีนะทีนี้คิดดีนะไม่ใช่คิดชั่วแต่ก่อนนะเมื่อแต่ก่อนคิดถึงบาปถึงบุญถึงคุณถึงโทษคิดถึงบุญคุณของมารดาบิดาบางคนบวชมาตั้ง20 ปียังไม่รู้จักคุณค่าของมารดาบิดาเลยเพราะมันไม่เคยเผามันไม่เคยบำเพ็ญตบะให้ใจอ่อนใจมันเลยแข็งกระด้างครูบาลานมุ่งมั่นที่สุดอยากจะให้ลูกบวชเพื่อลูกจะรู้จักบุญคุณพ่อแม่จะเป็นลูกที่ดีก่อนเนี่ยกล่อมเหลูกน้อยนอนเปรย์ผู้ใส่สมอน้อยเจ้าใหญ่มาจะไปบวชได้เงินหวานได้ซื้อได้ทำได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แกดึงขึ้นสวรรค์นอนสลารับตาแม่เสือกองเขาแพงไหมเนี่ยเขาแพงไหมอะไรกล่อมลูกน้อยๆมันฟังอยู่บางทีมันนึกว่าฟังเฉยๆพ่อบำบวชเนี่ยพอทำเขาเพียงจิตใจเรางับเขาจำได้คำกล่อมมันจำได้ไม่รู้มันจะมาได้ยังไงอยากเข้าใจว่ามันลืมนะมันมีนะไม่ต้องมาถามว่าทำอย่างไรอาจารย์จึงจะจำแต่แกไหนจะจืดบุญยาไปถามถ้านั่งสมาธิไปนะมันจำหมดแหละที่เราไม่เคยจำมันจะเรียกร้องขึ้นมันจะรีคอร์เซเลชันเรียกร้องขึ้นมามันจำคำพ่อคำแม่พูดจากเราอยู่ในทุ่งในนาในป่าในเขาจำได้หมดจำจนน้ำตาไหลกันไว้ไม่จบคำที่เราทำไม่ดีมันจำนะบาปทีนี้มันจะเอาบัญชีบาปมาคิดนะทำอย่างไรบ้างกับพ่อกับแม่พูดอย่างไรบ้างกับมารดาบิดาเราครูบาอาจารย์ไปทำผิดทำชั่วยังไงอยู่ตรงไหนที่รับที่มึงมันจะเห็น และบางทีก็น้ำตาไหลเลยสำนึกหลักนะรู้จักอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติแล้วยังมันก็จะมาจัดแล้วบอกมันเองให้มันลงตัวจะเกิดดูยภาพทางจิตดูยภาพทางกายเกิดขึ้นกายระงับแล้วจะกลับมาเป็นจิตสังขารปุ้งคิดแต่คิดดีตอนนั้นคิดดีไม่ได้คิดเรื่องชั่วแต่ความชั่วจะโผล่มาจากความหลังอดีตจะเอาความชั่วเก่าๆมาฟ้องแต่ตอนคิดมันคิดไปอนาคตมันเป็นเรื่องดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งในเรื่องดีๆอย่างยิ่งดูก่อนภิกษุเธอเมื่ออย่างลงสู่ปฐมฌานเธอจะไม่ก้าวล่วงกุศลสังกัปปะจะเป็นตัวรบกวนเธอกุศลสังกัปปะคืออะไรคิดเรื่องดีๆปรุงเรื่องดีๆเมื่อจิตเริ่มสงบกายเริ่มระงับความคิดใหม่คือมันคิดดีคิดใจให้บ้านดีเมืองดีให้พระดีให้เนรดีให้ศาสนาดีให้พ่อแม่ดีพี่น้องดีอยากให้รัฐบาลดีอยากให้คนมีศีลธรรมคิดไปอันนี้เนี่ยเรียกว่าจิตสังขารพอเริ่มกายสังขารระงับเห็นไหมที่เราสวดมาต้องดูนะพอสัมผัสอย่างกายสังขารระงับแล้วอสัปปทาสามิติสิกติฐานบทศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งฐานบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารระงับเมื่อกายสังขารระงับก้าวต่อไปคือปีติอิ่มน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลขนลุกขนพองใจอ่อนนั่นก็ปีติคุตกาปีติคณิกาปีติจะเกิดขึ้นอ่ะคณิกะชั่วขณะเหมือนฟ้าแร่วันนี้ขนลุกยืดสถานขึ้นมาเหมือนกลัวอะไรไม่ใช่กลัวมันเกิดเป็นเองเพราะน้องจิตไปถึงเรื่องที่เราจำมันได้ในเรื่องการกระทำที่ดีก็ขนลุกมันเป็นมหิทธารมอารมณ์ใหญ่ขึ้นทั้งหมดทราบบางทีก็เป็นละลอกเยื่อยาขึ้นมาตัวอ่อนลงตัวเล็กลงบางทีก็รู้สึกว่าตัวใหญ่บางทีก็รู้สึกว่าตัวโยกตัวคอนอย่าไปโยกช่วยมันนะมันเบานะตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ขนลุกน้ำตาไหลไอ้น้ำตาไม่รู้มันมาจากไหนมันอิ่มจนล้นปีติน้องแปลว่าอิ่มไม่ได้อิ่มอึดอัดอยู่ในท้องมันกินข้าวมันอิ่มใจการอิ่มทางใจอิ่มจนล้นไหลออกมาเป็นน้ำตาอย่างนั้นก็มีคิดถึงเรื่องดีๆมันระลึกขึ้นมาได้ก็น้ำตาไหลว่าเรานี่ไม่ขี้รู้ขี้เลยเกิดมาเราเรื่อยทำความดีไปผมเป็นเนรน้อยๆเท่าเนรเราเนี่ยเป็นตัวเล็กๆผมเดินมาเห็นปลาค่อนน้ำจะหมดฝูงปลากำลังดิ้นรนอยู่จนในกระแสน้ำน้อยๆหัวมันชอนใจเข้าไปในโลในบ่อมันจะตายงูก็มากินเป็นฝูงงูป่ามากินป่าไอ้กบก็มากินน้ำก็จะหมดอยู่ข้างทางอยู่ในทางผมเดินมาเป็นเนรน้อยมาคนเดียวเหตุการณ์ที่เห็นพอเห็นป่าก็ดูก็สงสารมันมาก็เดินผ่านไปสัก100-200 เมตรก็ยังคิดถึงมันอยู่สงสารมันมันจะต้องตายทุกตัวงูจะกินบ้างกบจะกินบ้างมดกินเนี่ยน้ำไว้แห้งเกิดสงสารมันขึ้นมาเดินกลับมาดูถอดเอาผ้าจีวรเนี่ยแหละอยู่ในป่าเขามาจากวานอนในว่านนะเดินมาแต่วานอนนะมาคนเดียวเป็นเนรอายุ11-12 ปีผมเดินไปวานอนได้คนเดียวในป่าสมัยนั้นถอดผ้าจีวรนี่ออกกวาดหอบทั้งตมทั้งคองทั้งตัวปลาตัวเล็กตัวใหญ่หอบแต่ผ้าจีวรห่อเลยเอาไปทั้งคอนเอาไปไหนไปปล่อยเอาไปปล่อยในห้วยข้างหน้าสงสารมัน2-3 ที่มันก็หมดก็จบก็เดินกลับบ้านเหตุการณ์มันผ่านไป 20-30 ปีพอเรามาเริ่มนั่งสมาธิมาบวชใหม่เป็นพระ มันขึ้นมามาริคอร์สเรชั่นของมันนี่เลยคือปุ๊บเพนิวาสานุสติญาณอย่างน้อยตัวอย่างเมื่อจิตจะเริ่มจะทำสมาธิมากๆมันจะเริ่มนึกถึงความหลังบุพเพเนี่ยบุพเพเนี่ยแปลว่าแต่ก่อนสาแปลว่าพร้อมอนุสติตามระลึกพร้อมนึงถึงเรื่องเก่าๆของเก่าแต่ก่อนที่อยู่ก่อนครับแต่ว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณนิวาสานั่นแปลว่าที่อยู่ถ้าแยกศัพท์มาแปลก็แปลว่าตามระลึกถึงที่อยู่ที่กระทำพฤติกรรมเก่าๆแต่ก่อนได้แต่นี่ท่านแปลงว่าระลึกถึงชาติก่อนได้อ้าวก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เราเลือกแต่เห็นของเก่าแต่ถ้าสมาธิมันมากกว่านั้นมันนู่นมันเลยไปนั่นทะลุตะลงไปชาติก่อนจริงๆนะอย่าทำไปเล่นไปนะเดี๋ยวนี้มันจะคิดถึงเมื่อวานเดือนก่อนปีก่อน3ปีก่อน5ปีก่อน10ปีก่อน20ปีก่อนนานๆก็ไปนู่นมันชาติก่อนนะอีก10ชาติก่อนก็ได้มันเป็นของมันเองมันจะเป็นความเก่งกล้าสามารถอะไรหรอกเป็นที่การกระทำมันเป็นเองเมื่อเรากินข้าวในร้านแล้วไม่ต้องอย่างอิ่มมันก็อิ่มถ้ากินไม่หยุดมันจะท้องแตกวันสุดสัปดาห์พอมาบวชเป็นพระเริ่มนั่งสมาธิมันคิดอย่างนี้คิดไปก็นั่งบ้าทนไปต่อพอมาเริ่มการลำงับลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงเอาอะไรเสร็จเนี่ยปลากดการเป็นเนน้อยเอาปลาไปปล่อยกลับคือมาให้เราเห็นเรานึกว่าเราลืมไปตอนนี้น้ำตาไหลนะแล้วตาไหลดีใจปีติเราเกิดมาเป็นคนกับเขาถึงแม้เราจะยากแต่จนเราไม่ได้เรียนอะไรไม่มีความรู้อะไรความดีเราก็ไม่ขาดแคลนเราก็ได้ทำถ้าปลาเหล่านั้นมันพูดได้มันคงจะขอบคุณเราแล้วมันมีชีวิตรอดสืบพันธุ์ปลาเป็นหลายตัวอยู่หรอกมันหลายตัวเราก็น่าจะได้บุญถ้าบุญมีแหมตอนนี้ดีใจน้ำตาไหลคนลุกคนพองกันมานั่นมันเป็นกลไกของจิตไม่ใช่ธรรมดาเลยของดีๆมันก็จำของชั่วๆก็จำสิ่งที่เราทำไม่ดีเราจะจำผมนั่งไปสงบปั๊บอยู่ใต้กอไผ่แต่ก่อนผมเอาไฟไปจุดไฟเนี่ยไฟมันชนกันเหยียบข้าวอยู่ในนาข้าวกำลังสุกหอมจะเกี่ยววันนี้พรุ่งนี้มันชนกันเป็นควายเราเองเหยียบแหลกเลยมันเอาออกไม่ได้ดึงเอาเชือกดึงก็ดึงไม่ออกมันชนกันเราว่าฉลาดแบบนักเลงเลยเขาเรียกฉลาดอันธพาลฉลาดโง่อันธแปลว่ามืดพาลแปลว่าโง่อย่างมืดบอดเลยแต่ถือว่าเป็นฉลาดทั้งพี่ทั้งน้องมันช่วยกันดึงออกมันไม่ออกมันชนมือเยี่ยวข้าวไปหลายไร่พังไปแหลกเลยมันแล้วเราฉลาดโง่ไปเอาฟางมาไว้มัดฟางมาไฟจุดฟางจุดเข้าท้องควายมันเจ็บมันก็ยิ่งออกจากกันท้องมันบาดเป็นแผลหมดหางมันจะขาดโอ้ยควายพิการไปเลยหางขาดท้องเบิกไม่กินยาไป20 กว่าวันเราต้องหายาไม่กินมันไม่กินท้องมันก็อืดเราต้องรู้จักสวนควายเอาสบู่มาใส่ขายแขนล้วงไปในตัวมันดึงพวกอุจจาระที่มันข้างทางข้างในออกมา20 กว่าวันมันจะกินยาได้แล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาก็เลยกลายเป็นควายหางสั้นเราสงสารมันสำนึกบาปแล้วแต่พอเรามาบวชตอนนี้นั่งสมาธิเมื่อการเรางับจิตสงบลงไปดิ้งเราไปยิบปรากฏเห็นควายตัวนั้นโผล่ขึ้นมามันดูมันรีคอนเซชั่นขึ้นมานะนี่แหละพูดได้โดยเป็นคนนะเหมือนถูกเสียงคนแล้วอะไรได้เขาได้ไหมล่ะโอ้เสกกันแล้วนะเรานะจบกันนะแล้วก็ออกมาจากสมาธิน้ำตาไหลสำนึกไอ้ที่มันหางขาดเราไฟไปจุดเราก็นิ้วมือขาดพอดีกันไอ้ที่มันท้องไหม้ถูกไฟลวกที่บอกว่าเราก็ต้องแหวะท้องตัดม้ามทิ้งลดความนี่นายจะเป็นกรรมพี่ป่าควาจะน้ำวงเร็วเลยได้เข้าเร็วไปเลยน้ำตาเราไหลตัวหนาวนี่คืออะไรนี่แหละคือมันจะทำให้เกิดสำนึกใจจะอ่อนลงเป็นมุทุโพเตเป็นสมาธิที่ใจจะนุ่มนวลแล้วน้ำตาไหลดีใจนะทีนี้ดีใจว่ามันเสร็จกันแล้วเราก็บวชมาทำคุณงามความดีนึงขออุทิศให้แก่มันก็ดีใจแต่น้ำตาไหลขึ้นมาอิ่มจนล้นออกมานี่ มันจะไปนี้จากนี้เราจะมีคำว่าปีติปฏิสังเวทีเห็นไหมให้รู้แจ้งเฉพาะจิตปีติให้รู้มันชัดๆจะไปเป็นธาตุปีติตัวนี้หลังจากนั้นจะสุขใจหน่อยมีความสุขมากนั่งอยู่ตรงไหนอิ่มยิ้มอยู่คนเดียวบาปกรรมเหล่านั้นเราได้ชำระแล้วเราได้รับใช้วิบากนี่แหละก็ดีใจมีความสุขสุขลึกมากแต่บอกคนอื่นไม่ได้อธิบายไม่ถูกฉันเข้าอิ่มมาเพราะนั่งโยมนั่งเล่นด้วยนี่เดี๋ยวผมก็มึงจะมีความรู้สึกว่าวันไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยมันไม่ได้คิดมันซึมซับอยู่กับความสุขนั้นแล้วก็เกิดเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อะไรเกิดขึ้นก็เฉยความคิดเกิดขึ้นก็เฉยความสุขดื่มด่ำอย่างนั้นจนพระสงฆ์อยู่ด้วยกันต้องเดินมาถามอาจารย์ทำไมอิ่มนักทำไมผ่องใสนักทำไมเบิกบานนะพวกผมทำไมเป็นอย่างนี้พระกับปัญหาด้วยกัน20-40-30-40โลกอดไม่ได้ก็มาถามไม่เห็นหน้าเราผ่องใสเราเบิกบานเจ้าพ่อดาบเนี่ยคุณมุ่งนอนที่มาวันนั้นที่มากราบมาจากร้อยเอ็ดอาจารย์ครับคือโมเทคือมีสง่าราศีแท้คือผ่องใสแท้บริบูรณ์อย่างเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่องใสด้วยผ่องใสแล้วไม่เคยเห็นกระจกเวลาอาบน้ำดูเงาตัวเองในกระจกได้เพราะตอนผมทำความเพียรผมไม่ได้พูดกับใครนะผมอัดผมอยู่คนเดียวกระจกไม่มีเดี๋ยวมันจะมาส่องดูหน้าเดี๋ยวมันจะหลงแต่เวลาอาบน้ำเห็นเงาในกระจกเงาในน้ำส่องดูน้ำเห็นหน้าเราบางทีโกรธตัวเองก็มีนะหน้าอย่างนี้ไม่อยากเห็นหน้ามันดูสิกิเลสมันหลอกหน้าอย่างนี้หรือจะเห็นทางพระพุทธเจ้ามันคิดแบบบ้าๆมันวุ่นวายทั้งเป็นแต่โดนหน้าตาผ่องใสผ่องใสอยู่เลยเมื่อมันอิ่มแล้วมันจะผ่องถึงมีความสุขความสุขตัวนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยพัฒนาความสามารถที่จะมีสุขได้ไงไม่ใช่สุขแบบชาวบ้านสุขแบบแฮปปี้นะมันเป็นสุขแบบบิสเนสสุขสงบเยือกเย็นไม่ใช่สุขไม่เผาลนร้อนเร่าอย่างสุขทางการอารมณ์มันร้อนเร่านะมันต้องปลุกเรามันต้องกระตุ้นเปลี่ยนอารมณ์เอาอย่างเก่ามันก็เซ็งมันด้วยอย่างนั้นอันนี้ผมบอกว่ามันสุขไม่สุขก่อไก่สุขแฮปปี้เนสอันนี้มันบิสเนสสุขสงบเยือกเย็นเห็นเขารวยๆมาเขาขี่รถขี่ราเขามาสงสารเขาว่าเขาจนเขาทุกข์มันจอดรถไว้ใต้ถุนเอารถมาจอดไว้เขามองหัวมันเป็นหนี้เห็นรถลาวาชาผ่านนะรถบาสเยอะๆมันวิ่งไปแหงแทงถามเลยว่าเขาให้เรามองเอาไหมไม่เอาเลยมันทุกข์สงสารคนที่เขามีมากว่าเขาทุกข์ตัวเองไม่รู้ว่ารู้มีอะไรกลายเป็นคนสุขสุขประเภทนี้เป็นสุขที่ทางภาษาพุทธศาสนาเคร่งครัดมากท่านใช้คำว่านิโรธะนิโรธนั่นแหละคือภาวะที่ไร้ความทุกข์เปรียบขันไม่มีสิ่งใดจะมาเสียบแทนจะเรียกว่าสุขไหมคือมันไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปีติเราจะเกิดความสุขเราต้องมาสยบยองกับความสุขที่มีคำว่าสุขกับปริสังเวทีตัวความเฉพาะสุขแต่นี่พัฒนาไปละเอียดมากมาจากความสุขเรามันจะคิดที่จะให้คนอื่นเป็นเหมือนเราจะให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้คงจะไม่ลบไม่ลามไม่มีเวียนกันอยากจะให้พระเป็นอย่างนี้อยากให้เนรเป็นอย่างนี้เขาคงจะบวชเป็นนานๆเป็นคนที่มีคุณภาพต่อพุทธศาสนาต่อบาสบาสิกาอยากให้บ้านดีเมืองดีอยากให้มารดาบิดาได้พบได้เนี่ยคิดถึงแม่มากน้ำตาไหลอยากจะเดินไปหาเลยนี่ระยะทางเป็นพันกิโลจะเดินไปหาไปบอกไปสอนแม่ก็ให้กระทำอย่างนี้เราไม่สามารถจะเอาสมบัติอะไรไปให้ท่านแม้เราจะให้สมบัติจักรพรรดิแก่พ่อกับแม่พ่อแม่จะต้องมีทุกข์อยู่แน่นอนยังไม่พ้นไปจากทุกข์ถ้าพ่อแม่ได้สิ่งนี้จากเรานั่นเลยเป็นการตอบบุญแทนคนที่คุ้มค่าท่านจะมีความทุกข์เลยคิดแล้วก็น้ำตาไหลเดินเดินโกงโง่เป็นน้ำตาไหลเน้นมาเห็นอาจารย์ไทยนั่งว่านี่มันเห็นน้ำตาเราไหลคอยเป็นวัดตัวคอยเป็นวัดเดี๋ยวมาบอกน้องขอว่าไม่ใช่ที่วัดตัวคอยอยากอายเน้นกันเหมือนอยู่นะมันคิดถึงแม่ถึงพ่อมานี่มันเป็นพลังเป็นผลที่ผลักดันออกมาจาก จากสมาธิความสุขนี่แหละที่เรียกว่าปัจจุปันนะสุขโขวิปาโกอายติเจวะอายติงสุขวิปาโกติอายังสมาธิปัจจตังเจวะยานาปัจจติที่เราสวดในสมาธิสวดเอาความสว่างก่อนเลยเจ้ารู้ได้เฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและจะมีสุขในวิบากต่อไปเป็นแบบฉะนั้นหนังสือเราเนี่ยมันต้องมาก่อนตัวความสุขนะความสุขเป็นสาระสำคัญจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมไม่พบความสุขเหล่านี้เลยมันจะท้อแท้มันจะขี้เกียจขี้ข้านเศร้าหน้าเวรแล้วก็โมโหอย่างไม่มีประโยชน์คิดเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีตัวนี้มันมีทางล้มเหลวเป็นฐานค้ำยันให้หน้ามั่นคงในการปฏิบัติธรรมเป็นไม้ยันค้ำไว้ไม่ให้ล้มเหลวและเป็นทางออกที่มาตรฐานอย่างไรก็ตามที่จะพัฒนาความสงบขึ้นมาได้มันต้องซื้อทางออกจากความทุกข์ทางออกจากความสุขที่คนอื่นแสวงหาเรามีทางออกของเราไว้ปลอดโปร่งมากเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพความสามารถเพื่อจะให้เกิดความสุขมาได้ง่ายๆตอนนี้มีบ้างหรือยังใครยังไม่มีเด็กขี้เกียจนะมันสว่างแล้วเราจะพูดไปมากกว่านี้มันสว่างแล้วต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายๆคุณอย่าไปจับไปต้องมันมากนะมันผมก็ปรับมันไม่ทำนะคุณเอามือมันอยู่เฉยๆถ้ามันอยู่ดีแล้วมันดีมันพัฒนาได้ถ้ามีความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นยากที่เราคิดใจจะไปหาความสุขภายนอกพวกนี้ว่ายากที่มันจะอยากสึกยิ่งถ้าเราพัฒนาไปถึงการระงับจนมันเย็นมันยังมีนะบทที่มันจะเย็นนะสีติภาโวภาวะที่เยือกเย็นเกิดขึ้นเย็นแสนเย็นเย็นในหัวเมื่อเราขมองในเป็นขมองทั้งก้อนเป็นน้ำแข็งเย็นอาบเอิบซึมซาบอันนี้เป็นปีติตัวหนึ่งเรียกว่าพลานาปีติปีติที่มันซาบซ่านแผ่ไปทั่วจะเรียกว่าความสุขก็ท่วมไม่สุขแต่มันเย็นเย็นแสนจะเย็นเย็นไปในไข่กันในรูกระดูกตอนไหนมีกระดูกจะเย็นเย็นเย็นหนักๆเขาจะเอาผ้าหมองเราเอาหลอดไฟมาอังกลัวจะตายมันเย็นเกินไปคางจะใส่มันงับแดดเป็นผ้าคางใส่งับกดไว้ไม่อยู่เย็นจะเอาไว้จะว่าเครื่องเยี่ยวของคุณหดจี้เขาแค่ไหนตอนตัวไหนมันเสียกซิกตัวมันตอนมาหัดตอนด้วยเขาตอนตัวหกด้วยถ้าตอนเต็มผมก็สบายผมก็ไม่ต้องเลยคนมันตกเนาะเอาแค่นี้เนาะพวกเราจะได้เตรียมตัวไปบิณฑบาตขอความเจริญงอกงามในอริยะยียธรรมนี้จนบังเกิดมีในจิตในใจด้วยสมาปฏิบัตินี้โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเถิดทูตถึงพร้อมด้วยความรู้และประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นการที่เราได้มาบวชในธรรมวินัยในพระศาสนาอันดีอันงามนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้คิดได้พินิจพิจารณายิ่งเป็นผู้มีบุญได้เกิดในประเทศไทยได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาย่อมถือว่าเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่งแล้วยังมีครูบาอาจารย์ผู้แสดงธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏอยู่ในโลกโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ ที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ